กรณีของคุณยงยุทธเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะเพราะฉะนั้นคดีนี้จึงเป็นการขึ้นศาลคดีทุจริตในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเป็นข้าราชการตอนนั้นคุณยงยุทธยังไม่ได้เข้ามาสู่ยังไม่เคยเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาสู่การเมืองเลยเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็ที่มาเกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยก็คือว่าในช่วงที่เป็นรองปลัดนั้นน่ะเป็นผู้ที่วินิจฉัยหลังจากที่มีการร้องว่าการที่เอาที่ดินซึ่งวัดได้รับบริจาคเนี่ยไปจำหน่ายให้กับเอกชนแล้วไปทำเป็นสนามกอล์ฟเนี่ยมันผิดกฎหมายแล้วก็มีการร้องว่ามันจะต้องคืนกลับมาสู่สภาพเดิมถูกไหมฮะแต่ว่าคุณยงยุทธตอนนั้นเป็นรองปลัดเนี่ยใช้ดุลพินิจหรืออำนาจในการชี้ว่ามันเหมือนกับว่ามันเดินหน้าต่อไปเป็นของเอกชนได้แล้วทำนองนั้นนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของคดีนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยเมื่อประมาณปี2544หรือ45เนี่ยนะครับครับไม่แน่ใจแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ค่อนข้างชัดแหละครับว่าการที่แปลงสภาพที่ซึ่งเป็นธรณีสงฆ์เนี่ยไปเป็นสนามกอล์ฟเนี่ยมันผิดแน่นอนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าขั้นตอนหนึ่งนี่แหละที่คุณยงยุทธเข้าไปเกี่ยวข้องมันนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ว่าการทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำผิดหรือไม่บทเรียนข้อหนึ่งก็จะคล้ายๆกับที่เราคุยกันช่วงแรกแหละนะฮะว่าจริงๆเรื่องนี้ปรากฏว่ายังไม่มีใครได้รับผิดในเรื่องไหนเลยแต่ว่าอาจจะมาลงอยู่ที่รองปลัดหรือเปล่าเราไม่ทราบนะอันนี้ก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้แต่ก็เห็นได้ชัดว่า กระบวนการเวลามันเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยมันดูจะไม่ค่อยไปด้วยกันมันก็จะมีการแยกว่าคนนี้อยู่ในสถานการณ์พฤติกรรมช่องทางของการดำเนินการแบบนี้อีกคนนึงก็ยังแยกกันอยู่แล้วอย่างที่บอกก็คือความรับผิดชอบก็จะแตกต่างกันไปโดยทั้งกระบวนการและโดยข้อยุติเราไม่ทราบเพราะว่าพรุ่งนี้เรายังไม่ทราบคำพิพากษาในวันพรุ่งนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ก็ต้องย้ำว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้นะสุดท้ายก็อย่างที่ผมบอกก็คือมันไม่มีอะไรคุ้มครองก็เข้าสู่กระบวนการแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วนะก็คงต้องรอดูว่าคำตัดสินจะเป็นอย่างไรแล้วการจัดการเกี่ยวกับตัวที่เองก็รู้สึกว่ายังไม่จบครับมันก็มีปัญหามาตลอดจะถามคุณอภิสิทธิ์ว่าคุณวิสิทธิ์คิดว่าที่ดินควรจะต้องกลับมาเป็นของสงฆ์ไหมครับคือเมื่อข้อกฎหมายต่างๆมันมีการวินิจฉัยออกมาชัดเจนเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งเมื่อที่ดินตกไปเป็นของเอกชนแล้วเขามาซื้อโดยสุจริตการเอาที่คืนเนี่ยก็ย่อมจะทำให้เขาได้รับความเสียหายนั้นหลักของมันก็คือว่ายังไงก็ต้องดำเนินการให้มันถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าใครที่ได้รับความเสียหายโดยที่เขาสุจริตก็สมควรที่จะได้รับการเยียวยาไปคือถ้ามันมีการใช้อำนาจนะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้ใช้อำนาจเองเนี่ยมันก็จะเข้าข่ายในการสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ขัดกันนะ okay. ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องหลักของกฎหมายใหม่ที่กำลังจะออกใช่ไหมล่ะครับที่เขาเขียนกันอยู่ให้มันชัดเจนขึ้นก็คือผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างครับเครือญาติครับไม่ว่าเมียหรือกิ๊กอะไรต่ออะไรที่เขาพูดกันที่เขาพูดกันอยู่เนี่ยซึ่งกรณีนี้ผมยังจำได้ว่าคุณเฉลิมในสมัยที่ยังดีอยู่เคยอภิปรายว่าผัวเซ็นเมียซื้อตกลงมันคล้ายๆกันไหมครับกับไอ้มาตรา100ที่มันมีผัวเรื่องที่ดินเอาพายกับที่ดินรัชดาก็คล้ายๆกันป่ะครับคือมันเป็นเรื่องความจริงมันเป็นอย่าว่าแต่สองเรื่องนี้เลยนะครับปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือผลประโยชน์ขัดกันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายครั้งเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดความเข้าใจและตกผลึกได้นะครับเพราะมันก็ยังมีคนจำนวนมากที่บอกว่าอ้าวคนเขาทำธุรกิจเขาก็ทำของเขาไปคนจะมาเป็นนักการเมืองก็มีสิทธิ์ในการที่จะมาเล่นการเมืองใช้อำนาจนะฮะแต่ว่า
ผมคนหนึ่งแหละก็พยายามชี้มาเกือบจะ20ปีแล้วว่าในประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็มักจะไม่เปิดทางให้มันเกิดปัญหานี้นะฮะแต่ว่าก็น่าสนใจว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็จะมีปัญหานี้นะครับแล้วก็มีคนก็ไปดูตัวรัฐธรรมนูญตัวกฎหมายก็เหมือนกับมันคงมีความช่องว่างบางอย่างที่ปรากฏว่าไอ้ตำแหน่งอื่นๆนะดูจะเคร่งครัดกันมากแต่ตำแหน่งประธานาธิบดีเองเนี่ยอาจจะกลายเป็นเขียนไว้ไม่ค่อยชัดอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าดีที่สุดคือต้องไม่ให้มันเกิดปัญหานี้ตั้งแต่ต้นเพราะนั้นไอ้กฎหมายที่เกี่ยวกับปัญหาผลประโยชน์ขัดกันเนี่ยมันจำเป็นต้องมีความชัดเจนแต่แค่ไหนอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นปัญหาครับเพราะว่าของเราเนี่ยความจริงก็ในอดีตที่ผ่านมาเราก็ไปออกกฎหมายออกกฎระเบียบที่ถึงขั้นกับว่าอะไรนะรับของขวัญเกิน 3,000 บาทไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่แยกแยะให้ดีอ่ะว่าอะไรที่เป็นผลประโยชน์ขัดกันบ้างเนี่ยมันก็จะเกิดความยุ่งยากขึ้น